นี่เป็นหนังสั้นแนวดาร์คคอมเมดี้นะคะที่เสียดสีวงการฮอลลีวูดอย่างจังค่ะปรากฏภาพนักแสดงนำหญิงที่คนทั่วโลกคุ้นตาดีนะคะยกมาทั้งวงการเลยไม่ว่าจะเป็นเอมิเลียคลาร์กลีน่าเฮดซี่นะคะจาก Game of Thrones Felicity Jones ค่ะ The Theory of Everything นะคะและนักแสดงหญิงระดับ5ดาวคนอื่นโดยนะคะเนื้อเรื่องก็คือพวกเธอเนี่ยมาอยู่ระหว่างการแคสบทตัวละครนำหญิงค่ะในหนังเรื่องเดียวกันแต่พอแต่ละคนอ่านบทไม่ถึงครึ่งประโยคด้วยซ้ำนะคะก็ถูกเบรกโดยกรรมการค่ะที่ขอให้พวกเธอเนี่ยช่วยร้องไห้แบบเซ็กซี่ให้ดูหน่อยสิเอาก็งงกันร้องไห้แบบเซ็กซี่คือยังไงเธอจะต้องเสียใจไม่ใช่เหรอแล้วก็มีการให้ถอดเสื้อสเวตเตอร์หนาๆออกเพื่อโชว์หุ่นด้วยนะคะมีการบอกด้วยว่าขอให้ผอมลงกว่านี้ได้ไหมขอให้ขาวขึ้นกว่านี้ได้ไหมด้วยนะคะหรือว่าแต่งหน้าให้จัดขึ้นโดยไม่ได้อยากดูลีลาการแสดงของพวกเธอเลยสักนิดแต่ท้ายที่สุดแล้วนะคะนี่ค่ะพอนักแสดงชายโผล่เข้ามาไม่ต้องอ่านบทอะไรเลยกลับได้นะคะบทบาทในภาพยนตร์ไปซะอย่างนั้นนะคะก็รับบทโดยทอมฮิดด์สตันค่ะนี่เป็นหนังสั้นในชื่อ Leading Lady Pause นะคะที่ BBC พยายามจะสร้างความตระหนักรู้ค่ะให้คนในสังคมเห็นว่านักแสดงนำหญิงเนี่ยต้องเผชิญกับปัญหาเรื่องมาตรฐานภาพลักษณ์ที่เน้นเรื่องรูปร่างหน้าตามากกว่าการวัดกันที่ฝีมือแล้วก็ยังแฝงเรื่องการถูกปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมระหว่างนักแสดงนำชายและหญิงค่ะหนังสั้นโดนใจสาวๆเรื่องนี้นะคะยังเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนะคะHear Her ค่ะของ BBC ที่ผลักดันให้ผู้หญิงทั่วสหราชอาณาจักรทุกวัยทุกสาขาอาชีพกล้าออกมาเล่าปัญหาที่ตัวเองต้องเผชิญค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามก็นับเป็นการเปิดประเด็นที่หลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านสิทธิในการทำงานของผู้หญิงสุขภาพการดูแลลูกเพื่อไม่ให้พวกเธอต้องเผชิญปัญหาอย่างโดดเดี่ยวและหาทางออกร่วมกันค่ะ